งตีท้ายครัวสนับสนุนโดยปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกเชิญค่ะสวนสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวยหมดทั้งบ้านจริงรวมถึงคนรวมถึงคนด้วยค่ะคุณกรเขาก็จะมีคนที่ดูแลสวนแยกออกไปอีกชุดนึงอีกชุดนึงเลยค่ะสระว่ายน้ำไปแยกอีกชุดนึงอีกชุดนึงเลยใช่ค่ะโอ้ยตายแล้วคือดูแยกแต่ละส่วนไปเลยดูแยกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เทียนหุ่นยนต์ทางนี้ค่ะแต่เราชอบสวนอย่างนี้จังเลยอ่ะนี่ห้องอะไรครับเนี่ยอันนี้จริงๆก็เป็นห้องหนังสือนะคะห้องสมุดเป็นห้องสตัดดี้แล้วก็มีโซนทำงานตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็คือห้องลับค่ะนี่แต่ก่อนจะลงห้องลับอาร์ตคุณประเพณีของรายการเราอ๋อใช่ครับนี่ไงอุ้ยภูมิใจนำเสนอมากครับนี่ชุดเครื่องนอนโตโต้ครับเอาไว้ให้นิต้าได้นอนแบบสบายขึ้นมากเลยค่ะสีสวยมากลายสวยมากบ้านอย่างเงี้ยเนาะสบายจริงครับชุดเครื่องนอนโตโต้ครับค่ะเอาละเราไปดูซิว่าห้องลับของพวกคุณเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะได้เลยค่ะนี่ค่ะเข้ามาได้เลยค่ะเชิญค่ะห้องลับระวังนะคะมันมืดมากอ้าวห้องตายแล้วอาร์ตนี่เขาแบบว่าเปลี่ยนฟิลทันทีโอเคก็ลงมาถึงแล้วห้องลับนะคะห้องนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วค่ะเราสามารถทะลุออกจากลานจอดรถนี้ได้เลยใช่ก็คือแล้วเราก็เข้าไปตรงนี้ได้เลยลับมากๆเซอร์ไพรส์ค่ะเราเราเซอร์ไพรส์สิเราก็นั่งสวยมากเลยนะเขาบอกให้นั่งสวยสวยเสร็จแล้วก็เอาเข้ามาแล้วแต่ก็เจอกันตลอดใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเพิ่งกินข้าวกันใช่เราเพราะว่าเป็นวันเกิดของวิกกี้วันที่29มกราคมค่ะเพิ่งจะได้เจอกันเองเป็นเพื่อนแรกคนในวงการบันเทิงกี่ปีที่แล้วนะตอนนั้นเราจะ20ตายแล้วรู้อายุหมดแล้ว20กว่าเล่นละครด้วยกันไม่ถึง20กว่าปีที่แล้ว20กว่าปีที่เราตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่กันเอง10 16 17 17 18อะไรอย่างเงี้ยเล่นละครด้วยกันหรือว่าเจอกันถ่ายแบบคือตอนนั้นถ่ายแบบค่ะถ่ายแมกกาซีนเล่มไหนก็จะต้องโดนประกบถ่ายกับวิกกี้ตอนนั้นเหมือนเทรนด์แบบลูกครึ่งรู้สึกว่าลูกครึ่งจะต้องแบบมาประกบกันแล้วเราต้องลงทุกเล่มอะไรอย่างเงี้ยวิกกี้ริต้าอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้คุณไปอยู่ไหนนะตอนนั้นกลุ่มสวยๆแบบโอ้อยู่กับตัวอยู่ไหนอ่ะกูอยู่กับเขาบอกว่าแกนี่สุดโต่งพอสมควรจะบอกว่าช่วงวัยรุ่นนะก่อนมีลูกอะค่ะช่วงก่อนมีลูกมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเราทำงานกันเต็มที่เนาะทำงานกันเต็มที่เอาเป็นว่าทำงานเต็มที่ใช้เงินเต็มที่เที่ยวเต็มที่เพราะว่ามันยังไม่ได้มีเหมือนแบบภาระอะไรอื่นจำได้ป่ะเหมือนแบบอยากจะไปไหนแล้วก็อยู่ดีก็แบบว่าไปพัทยากันดีกว่าไปเลยไม่ได้เอากางเกงในไม่ได้เอาเสื้อผ้าไม่ได้เอายาสีฟันอะไรไปเลยคือไปซื้อเอาข้างหน้าวัยรุ่นมากวัยรุ่นมากคือชีวิตมันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไปขับรถไปต่างไปเลยเที่ยวกลางคืนอะไรกันอุ้ยแบบคนนี้ก็แบบเต้นกันโอ้โหสนุกสนานมันมียุคนึงพูดถึงเรื่องเต้นเขาบอกว่าถ้าไปปาร์ตี้เนี่ยเจอคุณได้ที่แถวลำโพงจริงไหมโซนหน้าลำโพงจริงไหมคะใช่คือขอบอกสายเต้นเลยค่ะสายเต้นหนักหน้าลำโพงเลยแอลกอฮอล์ไม่ดื่มบอกได้เลยแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแต่เต้นแบบกระจายับเลยเต้นแบบมันต้องเก่งมากนะคะสุดเมาสุดมันเมาสุดเมาดิบได้เมาดิบได้คือเต้นแบบว่าฉันสวยที่สุดแล้วมันก็จะมีลำโพงข้างหน้าดีเจบูธก็ขึ้นไปเลยสิคะอยู่หน้าลำโพงเลยจ้าแถวหน้าเลยจ้าใช่ใช่ค่ะ
พ่อลิต้าเป็นคนพูดเลยว่ายูเป็นวัยรุ่นยูต้องใช้ชีวิตวัยรุ่นให้เต็มที่แล้วมันก็อย่างนั้นจริงๆพอเราโตมามีครอบครัวนี่คือเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนมันไม่มีโมเมนต์แบบนั้นอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากจะไปด้วยไปสวยๆกันสองคนหนุ่มๆไม่ใช่น้ำลายยืดมันไหลหกจริงๆเรามีเพื่อนอีกหลายคนมีเพื่อนอีกหลายคนแล้วเราค่อนข้างที่จะเป็นแก๊งที่แบบดูแลกันเองเคยคุยกับเพื่อนๆตลอดว่าพวกเราเวลาไปไหนเนี่ยเราก็ชอบแบบเต้นเหมือนไม่ค่อยสนใจชาวบ้านนะคือมันจะมีหลายแบบเนี่ยหรอคะถ้าเราไปเที่ยวแต่ก่อนมันจะมีแบบสไตล์ที่เขาเต้นต้องการอาจจะต้องการหาคู่เต้นชวนชวนเต้นหาคู่เต้นหาคู่ทำให้ดูหน่อยมันดูภาพไม่ออกอ๋อยี่เรียกเต้นหาคู่ใช่เต้นหาคู่ยังไงล่ะคะพี่ยานใช่ไหมไม่แต่ว่าพวกกี้ก็คือจะเต้นคือกี้จำได้เลยคือพวกเราจะหันหน้าเข้าหากันเองใช่ลำคาญมากเลยโอ้ยลำคาญมากแล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันกันใช่ช่วยกันกันแล้วก็มีแก๊งของเราคือเราไม่ได้อยากจะไปหาคู่เราอยากจะเต้นเราอยากสนุกกันเองกับเราแก๊งเรากับสาวๆกับเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเรามีอีกหนึ่งคนที่อยากจะมาร่วมเมาความรักของเจ้าหญิงลาเวนเจอร์ด้วยจริงเหรอใครอ่ะเราไปดูซิว่าใครโอ้ my god สบายเฉยมากเลยอ่ะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ